สดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมชายสายลมมาอีกแล้วครับวิเคราะห์เจาะลึกฟุตบอลยูโร2016นี่ก็ผ่านมาครึ่งทางแล้วครับก็เนี่ยฮะไปกลับบ้านนอกมาครับก็เอาข้าวมากินที่กรุงเทพครับเพราะว่ามีตอนนี้ที่ขายดีคือบะหมี่สำเร็จรูปกับข้าวเนี่ยแม่แม่นมากเลยครับคิดดูคือนะต้องกินบะหมี่กับข้าวครับนะวันนี้ก็มี2คู่ชูชื่นใช่ไหมสามดิสามคู่ใช่ไหมนะฮะแต่ว่าเราจะเอาแค่2คู่พอนะวันนี้ก็เป็นคู่สวิตเซอร์แลนด์กับโปแลนด์สวิตเซอร์แลนด์กับโปแลนด์เนี่ยเตะ2ทุ่มนะครับส่วนคู่ดึกนี่นะครับเป็นเวลกับนอร์ทไอแลนด์ไอแลนด์เหนือครับไอแลนด์ใต้ไม่มีนะเอา2คู่นี้พอนะก็เตรียมข้อมูลมาให้นี่เองเดี๋ยวคู่นี้จะงงกันใหญ่คู่หัวค่ำนี่นะครับโปแลนด์เจอสวิตโอ้โหโปแลนด์นี่ผมชอบมากเลยนะคือตัวอดีตนี่เขามีภาคแรงงานดังมากโปแลนด์สมัยก่อนนั่นนะฮะโปแลนด์นี่เป็นรองแชมป์กลุ่ม C ส่วนสวิตแดนนาฬิกาเนี่ยนะครับเป็นรองแชมป์กลุ่ม A มาเจอกันคู่นี้เนี่ยสวิตเนี่ยนะครับพวกกลางพวกแนวรับเนี่ยดีแต่หน้าเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยครับฟืดครับเวลาเล่นกองหน้าเนี่ยต้องเอาน้ำมันเครื่องไปหยอดด้วยนะฮะแล้วก็มีกองหน้านี่บอกชื่อไปก็ไม่รู้จักฮะชื่อนี่สวิตนี่ไม่เคยมีชื่อเลยส่วนโปแลนด์กองหน้าก็มีอย่างที่ทราบกันครับผมรู้จักคนเดียวเท่านั้นเองโปแลนด์นะครับเลวันดอฟสกี้นั่นเองครับนะฮะโปแลนด์นี่ก็มีพวกประตูมือหนึ่งก็ยังเจ็บอยู่นะครับแล้วก็คือประตูมาหนึ่งเจ็บนี่ก็ต้องใช้ตัวสำรองอยู่แล้วครับคงไม่ใช้ตัวจริงแน่นอนแต่ว่าดูฟอร์มแล้วเนี่ยนะโปแลนด์เนี่ยน่าจะดีกว่าชอบโปแลนด์ความเหนียวแน่นแล้วก็มีมือสังหารอย่างเลวันดอฟสกี้เนี่ยเชื่อขนมกินได้นะฮะบางวันก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่บางวันนะครับแต่สวิตนี่ผมดูแล้วก็ไม่เท่าไหร่นะฮะนะส่วนคู่ดึกตีสองครับเป็นศึกยูโรเลยครับของจริงเลยครับนะฮะอังกฤษเนี่ยแกเพิ่งถอนตัวจากการเป็นยูโรโซนอะไรแกเลยนะฮะ oh, no. ยูโรตอนนี้ก็ร่วงเอาร่วงเอาตอนนี้ก็ใครมีตังค์ก็ไปซื้อทองครับนะฮะแต่ว่าแต่ทองเลยครับตอนนี้ข้าวยังไม่มีตังค์ซื้อเลยกลับบ้านนอกเนี่ยฮะเอาข้าวมากินนะฮะแหมที่บ้านนี่ปลูกข้าวครับปลูกข้าวส่งบัฟฟาโลไปเรียนหนังสือครับแหมไม่ได้เรื่องอะไรเวลกับไอแลนด์เหนือครับนะฮะคือเวลเนี่ยก็เป็นแชมป์กลุ่ม B ส่วนไอแลนด์เหนือเนี่ยมาแค่เป็นอันดับ3เข้ามาแบบฟุกๆมากเลยไอแลนด์เหนือเนี่ยนะเฮงๆเข้ามานะครับนะครับแต่ว่าไอแลนด์เหนือเนี่ยผู้เล่นไม่เจ็บเลยไม่เจ็บไม่แบนไม่โกงไม่อะไรทั้งสิ้นเลยนะครับนะฮะส่วนเวลเนี่ยเป็นแชมป์กลุ่ม B นะไม่ธรรมดานะเวลนี่ที่มีแกเรตเบลไงแกเรตเบลนี่แกก็โอ้โหเป็นม้าศึกเลยเวลาวิ่งนะครับเจอกับรัสเซียนะแกวิ่งจากหลังโกมาทะลุอีกฝั่งเลยนะครับยิงประตูไม่ได้ทั้งประตูเลยครับเลยไปเลยมาก็เวลก็มีตัวดังๆพอจะรู้เรื่องบ้างนะครับมีพวกโจอันเลนนะครับอารอนแลมซี่แกเรตเบลพวกเนี้ยโอ้โหอ่านชื่อมาแล้วเวลนี่เขาเข้ามาในฐานะแชมป์กลุ่มนะครับไอแลนด์เหนือนี่มาอันดับ3ผมดูแล้วเวลชนะแน่ๆแต่ถ้ามีแฮนดิแคปสกอร์เนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันว่าจะยิงกันเยอะหรือเปล่าเพราะยูโรงวดนี้เนี่ยมันมีทีมไม่กี่ทีมที่ยิงกันเยอะนะมีโปรตุเกสเท่านั้นเองที่เข้ารอบเข้ามาด้วยการยิงประตูกันเยอะนะส่วนคู่นี้เนี่ยครับเวลกับไอแลนด์เหนือก็ไม่แน่ใจแต่ดูแล้วเนี่ยน้ำหนักน่าจะเทไปทางเวลมากกว่าดู okay. ชื่อชั้นการเข้ามาเป็นแชมป์กลุ่มอะไรต่างๆเนี่ยความเป็นฟุตบอลความเหนียวแน่นเหนือกว่าไอแลนด์น่าจะเยอะพอสมควรทีเดียวนะฮะก็ให้แฟนๆเรนิวเนี่ยช่วยกันติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับกดหมายเลขโทรศัพท์นะครับ SMS ลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับเข้ามาจริงโชคกับเดนิลมีแจกทุกวันนะครับวันไหนมีเตะวันนั้นมีแจกครับวันไหนไม่มีเตะวันนั้นก็ไม่มีแจกแน่นอนครับนะฮะวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับโชว์ชิงฉือบอกชื่อจริงดีกว่าบอกนามกานามกาที่โชว์ชิงฉือที่ฟันตรงผิดบ่อยๆนะไอ้เขาวันนี้เราสองคนก็มาต่อจาก
พี่สมชายสายลมนะครับพอดีเขานัดกับคุณโอ๊กเอาไว้ไปฟาร์มแมวกันรับตังค์ไม่ครบไงก็เลยฟันธงไม่ครบคู่อ๋อรับมาแค่นั้นรับมาแค่นั้นก็เลยให้แค่สองคู่พอครับครับแกไปเที่ยวต่อสองคนนั่นแหละเออนะครับก็คู่สำคัญนะครับก็คือของคืนวันนี้อยู่ที่ฮอลแลนด์ไม่ใช่ฮอลแลนด์ฮอลแลนด์ไม่มานะโคเอเชียครับผมเจอกับโปรตุเกสโปรตุเกสโปรตุเกสหรือทีมจากวินแดนฝอยทองนั่นเองครับคู่นี้ก็อัตราเอเชียดีแคปนะครับเปิดมาก็ประคุณพูดได้มันจะนิดนึงกำแพงเรียกว่ากำแพงแล้วกันกำแพงให้สูงไหมให้เห็นถึงความแตกต่างว่าทีมไหนเหนือกว่ากันครับผมวันนี้กำแพงออกมา0-0อ๋อก็คือเหมือแต่ว่าเลขเหมือใช่อยู่ข้างไหนก็ข้างไหนก็ได้ไม่ได้เปรียบก็ดูแล้วก็ผมคิดนะฮะโปรตุเกสไม่ดีเอ้าโอ้ผมก็นึกว่าชอบรอชมอยู่ไม่ดีเพราะมันเข้ารอบมันจะแบบว่า3นัดเสมอ3นัดเนี่ยมันทุเรศไม่ชนะเลยนะมันรับไม่ได้ไงเออมาเพราะลุ้นได้เสียนะมันน่ากลัวแต่มันก็น่ากลัวที่ว่าให้โรนัลโดมันมาเริ่มมามันเริ่มมาแต่มีลุ้นสถิติด้วยนะโปรตุเกสเขาข่มนะเจอกันมา3ของชนะรวดเจอเจอโคเอเชียเจอในยูโรครั้งนึงปี96นะชนะ2-0นะครับนี่จำได้นี่ไม่ผมอ่านนะแต่โคเอเชียเนี่ยมาแบบฟอร์มดีเออปี96นี่ชนะ3-0ด้วยโดยตามสูงเลยเมื่อกี้อันดีข้ามไปแล้วโคเอเชียจะเป็นคนสุดท้ายของรอบแรกเนี่ยเอาชนะสเปนมา2ประตูต่อ1ครั้งนี้ของสำรองลงนะใช่บางก็บอกว่าสเปนผ่อนเกมแบบประมาทไปเองแต่จะประมาทยังไงก็ตามแต่โคเอเชียก็ต้องยอมว่าเขาเก่งก็ไม่ผ่อนเท่าไหร่นะสเปนนะก็กองหน้ายังตัวจริงนะพวกโมราต้าอะไรก็ยังลงคือผ่อนอ๋อคือช่วงแรกกดได้แล้วไม่ยอมกดต่อก็หนักไม่เปลี่ยนผ่อนลงเลยผมไม่ดูหรอกอ้าแต่บางคนก็บอกว่าสเปนเขาล้าแล้วใช่คนนั้น1นะ2นะ3สิผู้เล่นตัวจริงเนี่ยเหมือนกันหมดใช่ครับไม่รู้หัดจักเปลี่ยนแล้วบ้างคือพออินเนสตาแผ่วเมื่อไหร่นี่ก็จบไปเปลี่ยนฟอร์มดีมีความดีส่วนโครเอเชียมีการหมุนเวียนบ้างนักเตะตัวหลักก็ได้พักบ้างนัดนี้ได้ตัวหลักคืนมา2คนเป็นลูก้าโมดริชกับมาริโอมานซูคิชนะครับเป็น2คนสำคัญเลยซึ่งได้พักในเกมนัดสุดท้ายครับก็มีการตัดเจ็บกล้ามเนื้อนัดนี้ฟิตสมบูรณ์แล้วนะครับก็กลับมาช่วยทีมได้ครับก็ทำให้โครเอเชียน่ากลัวขึ้นอีกครับคิดว่าไงฟันธงจริงๆใจผมก็ชอบโปรตุเกสนะครับแต่ว่าถ้าเอามองกันตามฟอร์มเนี้ยคิดว่าโคเอเชียน่าจะเปลี่ยนชนะได้ครับครับก็ในข้อแม้ว่าในเนื้อแต่ที่ว่าถ้าพวกเขาเอาโรนัลโดอยู่นะสรุปเลือกโคเอเชียโคเอเชียใจนึงไม่ชอบโคเอเชียนะครับคิดดูโคเอเชียตอนก่อนจะเริ่มทัวร์นาเมนต์เนี่ยเป็นเต็งอันดับ12นะครับล่าสุดเนี่ยเป็นขึ้นเป็นเต็ง4แสดงให้เห็นว่าบริษัทรับแทงทางถูกกฎหมายเนี่ยเริ่มเห็นนะเริ่มเห็นแววว่าทีมนี้มันอาจจะมาน่าจะมามืดอะมามืดเลยนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าครับน่าจะไหวโคเอเชียโคเอเชียไปเอกฉันท์ไปเอกฉันท์นะก็ลดปากกว้างไปก็โปรตุเกสไม่ฟอร์มไม่ดีอ่ะใช่ครับมันยังไงก็ไม่รู้มันไม่น่าเชื่อถือโดยเฉพาะกองหลังเนี่ยบทจะรั่วก็คือหลุดอย่างแมตช์เจอฮังการีดูสิตัวนี้มีตั้ง3ลูกนะครับ3-3เสมอไอร์แลนด์1-1แต่อาจจะต้องแบบมีเคล็ดลับนิดนึงก่อนเกมให้โรนัลโดไปคว้างไมค์ทิ้งนักกีฬาคว้างไมค์ทิ้งนะก่อนเกมยิงไป2ลูกอันนี้ก็คว้างโค้งแหละให้ได้ยิง3คือโปรตุเกสก็ฝากความหวังไว้ที่โรนัลโดคนเดียวคนเดียวจริงๆไม่ใช่แต่ท่านนี้ก็ยิงสวยนะก็พอไหวแล้วกันอ่ะพี่แต่ว่าองค์ประกอบในรวมเนี่ยโครเอเชียมันสวยกว่าน่าจะเบียดแหละครับนะโอเคดูแล้วผมเชื่อว่าโครเอเชียผมก็เชื่อว่าโครเอเชียโอเคครับผมครับก็ว่ากันใหม่ครับผมเทปหน้าไม่รู้จะเป็นใครก็เป็นวันอาทิตย์นะนะครับเราไปพบกับพวกเราสองคนได้ใหม่ครับผมนะครับแล้วก็ป้ายใช่ไหมพยายามถ่ายใช่ไหมอย่าลืมชิงโชคกันนะก็มีทองคำให้ลุ้นกันทุกแมตช์ใช่แมตช์ละ2บาทรางวัลเหลือนะไม่เหลือแจกเยอะก็กดการครับก็ดูได้ตามเว็บไซต์ดีลนิวนะครับแล้วก็หนังสือพิมพ์เป็นหนังสือพิมพ์ง่ายสุดซื้อ10บาทได้ลุ้นทอง2บาทกูจะตายซื้อ10บาทแลกเงิน 50,000 ยาฮูได้กันทุกคนไม่ทุกคนดิแล้วแต่ดวงพิสูจน์ดวงกันเองแต่รางวัลเราเยอะมีมอเตอร์ไซค์มีทองมีรถบ้านมีปีนี้บ้านมีซื้อหนังสือพี่มีอ่านข่าวว่าคุ้มแล้วนะถูกต้องมีทองแถมให้อีกบางทีก็เป็นแท็บเล็ตเป็นรถยนต์ครับครับก็ไว้ว่ากันใหม่นะครับไปพบกับเราสองคนใหม่ครับในวันน่าจะวันอาทิตย์ไม่ต้องโอกาสต่อไปครับผมนะครับผมนี่ลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ